จากปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนครับคุณผู้ชมครับปัญหารายงานต่างด้าวนี่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่และก็เป็นโจทย์ที่สําคัญที่สุดในขณะน,นี้ใครที่ติดตามชมนายกรัฐมนตรีออกถแถลงการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเมื่อวานนี้ท่านก็พูดชัดเจนถึงการเข้ามาของรายงานที่ผิดกฎหมายแล้วก็ไปพัวพันโยงใหญ่กับเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองนะครับที่ปล่อยปละละเลย ให้รายงานผิดกฎหมายเหล่านี้เข้ามาในราชนาจักรและก็มีกลุ่มขบวนการนะครับทั้งนายหน้าแล้วก็นายจ้างที่เกี่ยวข้องที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวท้ายที่สุดบางจุดบางพื้นที่ก็กลายเป็นรังของโรคเพราะคนเหล่านี้ที่เข้ามาก็ไม่ได้มีการตรวจสุขภาพตรวจโควิดและที่สุดก็เกิดการแพร่ระบาดออกไปอย่างกว้างขวาง